สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับสวัสดีค่ะ UG ไอมดค่ะวันนี้วันที่6พฤศจิกายนนะครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 14.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมรีวิวกันเลยครับครับสำหรับฟีเจอร์แรกที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือภาพพื้นหลังแบบใหม่ถึง8แบบนะฮะซึ่งเป็นรูปภูเขาแล้วก็มีลวดลายภูเขาแบบกราฟิกด้วยซึ่งลักษณะนี้ Apple ไม่เคยทำมาก่อนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับและถัดมานะคะมีการเพิ่มอีโมจิมากกว่า100แบบค่ะและเป็นที่จับตามองมากๆเลยก็คืออีโมจิรูปชาไข่มุกนั่นเองค่ะและในครั้งนี้นะคะเราสามารถค้นหาอีโมจิได้ทางช่องค้นหาได้เลยค่ะที่คอนโทรลเซ็นเตอร์ของ iOS 14.2 นะครับเมื่อเราปัดเมนูลงมาแล้วก็ไปที่วิดเจ็ต Apple Music เราก็จะพบกับตัวอย่างแล้วก็การแนะนำเพลย์ลิสต์แล้วก็อัลบั้มเพลงด้วยในกรณีที่เราไม่เคยเปิดเล่นเพลงใน Apple Music มาก่อนก็จะช่วยให้เราสามารถฟังเพลงที่เราอยากฟังได้นะครับที่คอนโทรลเซ็นเตอร์นะฮะก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเพิ่มเมนูชาแซมเข้ามานะครับปกติเนี่ยถ้าเราจะใช้ชาแซมเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปเข้ามาติดตั้งก่อนแต่ว่าใน iOS 14.2 เนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมาแล้วก็แตะที่แอปชาแซมแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกหาเพลงนะครับที่เราฟังอยู่ว่าตอนนี้เราฟังเพลงอะไรอยู่ระบบก็จะค้นหาเพลงนั้นให้แต่ว่าการจะใช้งานชาแซมตัวนี้นะครับเราต้องไปที่การตั้งค่าคอนโทรลเซ็นเตอร์ก่อนนะครับนอกจากนั้นนะครับใน iOS 14.2 ยังเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมอย่างหูฟัง AirPods Pro ด้วยซึ่งได้ข่าวว่าเป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับแบตเตอรี่มันคืออะไรครับค่ะนั่นก็คือคุณสมบัติของการชาร์จถนอม AirPods นั่นเองค่ะโดย Apple มีการระบุไว้ว่านะคะในการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ iPhone และ AirPods จะเรียนรู้เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รายวันของคุณเพื่อให้ AirPods หยุดการชาร์จเมื่อยังมีแบตเตอรี่เกิน 80% ค่ะจนถึงเวลาที่คุณต้องใช้นั่นเองค่ะและในรูปแบบการชาร์จแบบนี้นะคะจะทำให้ถนอมแบตเตอรี่ของ AirPods นั่นเองค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัติเกี่ยวกับ AirPods นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยของหูฟังนะครับซึ่ง iOS 14.2 ก็เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามาด้วยมันคืออะไรเอ่ยค่ะและในความปลอดภัยของหูฟังก็มีตัวเลือกให้เลือก2อย่างนั่นเองค่ะอันแรกนะคะคือการแจ้งเตือนของหูฟังค่ะ Apple กล่าวว่าในการปกป้องการได้ยินของคุณ iPhone จะวัดระดับเสียงของหูฟังถ้าคุณฟังเสียงเกินขีดจำกัดที่แนะนำ7วันคุณจะได้รับข้อความการแจ้งเตือนและลดระดับเสียงลงค่ะอันถัดมานะคะก็คือการลดเสียงดังนั่นเองค่ะเราสามารถตั้งเดซิเบลของเราไว้ว่าจะไม่เกินเท่าไหร่ปกติก็จะมีการตั้งไว้ประมาณ 80-90 เดซิเบลค่ะเมื่อเรามีการฟังเสียงที่ดังมากกว่าเดซิเบลเกินไปก็จะมีการลดระดับเสียงให้เรานั่นเองค่ะนอกจากคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับตัว iOS 14.2 ก็ได้แก้ปัญหาต่างๆนะครับอย่างเช่นการแก้ปัญหาหน้าจอดำที่แอปกล้องนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาแอปค้างแอปเด้งต่างๆนะครับในเวอร์ชันนี้ก็จัดการปัญหาเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะครับสามารถดูตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์สิ่งใหม่ใน iOS 14.2 แต่ถ้าเราไปพบอะไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับค่ะและก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง iMode Official ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ